มันจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวเน็ตมันหลุดอ่ะแต่มันไม่ใช่เป็นที่เน็ตมันเหมือนเป็นที่เครื่องมั้งแต่มันขึ้นว่าการเชื่อมต่อนะกลัวผมกลัวมันหลุดอ่ะคือเหมือนโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ค่อยไหวแล้วครับมันเริ่มแบบออกการมาสักพักนึงแล้วแหละแล้วก็ว่าไม่ค่อยอาการไม่ค่อยดีแล้วสักพักแล้วสวัสดีทุกคนนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีก่อนครับนนทนนท์ครับวันนี้ก็มาไลฟ์นะครับเพราะว่าจริงๆเราเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อกี้ใน Facebook Fanpage นะของนนทนนท์นะครับแล้วก็เพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเราแบบว่าลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเราก็จะไม่อาบน้ำไม่ค่อยอยากเล่นอะไรเงี้ยเลยรู้เลยว่าบางคนก็จะไปเล่นแบบเล่นเอาวินาตีวินาตีวินาตีไลฟ์ไปกันเปล่าวินาตีเล่นกีตาร์ให้นนนั่งดูวินาตีไลฟ์ไปกันเปล่าวินาตีเป็นไงบ้างครับเห็นไม่ค่อยได้เล่นมอนฮันเลย เสื้อสวยนี่เสื้อใส่สบายมากนี่เป็นเสื้อนอนนะครับแต่ผมคิดว่าผมอยากใส่ขึ้นเวทีด้วยนะคือชอบเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมันสบายตัวอะไรเงี้ยอยู่นี้นะครับเล่นสักเพลงไหมฉันรักเธอแล้วทั้งใจ
ใครใครใครสักคนจะฝืนใจได้หรือเปล่าฉันไม่อยากซ่อนใจแล้วเข้าใจเลยนะเข้าใจคนที่ไม่มาด้วยแล้วก็นับถือใจคนที่มาด้วยก็แบบว่าสู้มากเลยครับนอกเหนือจากวันนั้นที่มีทุกคนที่ขนอมมาใช่มั้ยมีทุกคนที่อยู่กรุงเทพบินไปด้วยกันอีกอะไรเงี้ยก็แบบเออดีมันไม่เหงาดีอย่างเงี้ยมันเราเล่นไปโดยที่เราสามารถเดินทางไปกับทุกคนได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่เหงาดีโอ้มีคนจีนอยู่ด้วยเหรอครับอ๋อตาเช่าตาเช่าเฮาเฮาเฮามาตาเช่า我就弄着弄弄着弄啊มีจากจีนเหรอครับเมื่อวานเหมือนแบบไอ้นี่ด้วยนะมีผมจะไม่ได้มาอินบ็อกซ์หรือ direct message แล้วนะเป็นของชาวต่างชาติเป็นญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาฟังเพลงเราด้วยเขาชอบเพลงนี้มากเพลงฝืนไม่เป็นนี่แหละ
ช่ใช่ฮัจิมาชิเตวัตชิวันนันเดสยูโรชิคุโอนากาเดชิมัสฮัยเราคุยกับทุกคนไหมฮะรีเควสต์มันเต็มตั้งแต่แบบเราเริ่มกดเลยนะโอเคมาเริ่มคุยกับใครดีเอาคนแรกเลยฮายสวัสดีครับสะดวกหรือเปล่าอ่ะหรือไม่สะดวกแต่เห็นแบบเห็นเราไปแล้วเขาไปเขาทิ้งเราอีกแล้วแต่เขารีเควสต์มานะเอาคนที่พร้อมก็ได้นะครับผมก็เกรงใจเหมือนกันเนี่ยเราว่าเอ๊ะจะอะไรยังไงดีผมก็ทำตรงไม่ถูกแล้วถ้ามาแล้วเกรงนะคุยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ไหนอ่ะไปไหนกันไปลานน้ำเพื่อนพ่อเพื่อนมาค่ะลานน้ำเหรอใช่ลานน้ำชื่อลานกูมีฝากติดตามด้วยค่ะเออฝากติดตามกูมีขายอะไรช่วงนี้มามาเลยมาเลยมาเลยชื่อร้านกูมีอยู่แถวอ่อนนุช42ค่ะสั่งในไลน์แมนได้เอ้ยอุดมสุขอุดมสุข42เฮ้ยแล้วเรามีในเกตหรือเปล่าอ่ะในเกตมีไหมกำลังจะเออในเกตมีแล้วเออมีนะมีไปทางกับเกตก็ได้เดี๋ยวให้เกตเขาช่วยใช่ค่ะฝากร้านเรียบร้อยได้ครับเห็นรีเควสต์มามีอะไรจะถามหรือเปล่าอ่ะหรือว่าไม่มีหรือว่ายังไงไม่อยากรู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกตอนไหนเมื่อไหร่จะแบบว่ามีงานวันแรกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะมันมีงานติดต่อมาตลอดเลยครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่แบบยังไม่ดีขึ้นน่ะยังไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นตอนไหนหลักๆก็ต้องรอหลังโควิดนี่แหละจริงเหรออยากมาดูเราเหรออยากมาดูเราใช่อยากไปดูคือไม่คือเคยไปเจอกันแล้วตอนงานคูลตั้งแต่หลายปีหมายถึงว่าทำไมแบบยังมาเจออะไรอย่างเงี้ยหรอคนดีๆมีเยอะแยะนะไม่คนนี้ดีที่สุดแล้วคนนี้ดีสุดแล้วต้องคนเดียวโอ้ต้องคนเดียวจริงๆกินข้าวหรือยังกินแล้วค่ะเพิ่งไปกินที่ร้านเพื่อนมาไปกินร้านนั้นเลยใช่ไหมร้านชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านกูมีค่ะกูมีอ่ะกูกว่าไก่สระอู42ใช่อุดมสุข42อุดมสุข42โอเคเฮ้ยระวังไปผิดไปอ่อนต้องตามเรานะโอเคแนะนำบอกใครแล้วครับไม่กลัวแล้วเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะครับกลับมาขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะเจอกันที่งานค่ะเฮ้ยวันนี้เราไปเร็วเราจะได้คุยเยอะมันนี่ผมอยากคุยครับผมขี้เกียจเล่นน่ะขี้เกียจเล่นดนตรีฮัลโหลลุ้นมากเลยอ่ะลุ้นว่าแบบทุกอย่างมันจะเป็นใจหรือเปล่ามันเป็นใจหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนครับภาพทุกเที่ยวเลยนะไปอีกแล้ววันนี้เราเฟล2แล้วนะไม่นะผมจะเลือกคนแรกเลยนะครับมันจะสุ่มแรนดอมมาอยู่แล้วนะผมคิดว่าผมไม่รู้มันแรนดอมหรือเปล่าแต่ว่า
มันสวัสดีครับเอ้ยอยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะมาที่หรืออยู่ BTS หรืออยู่ที่ไหนฮัลโหลสวัสดีครับฮ้ายสวัสดีครับทำงานอยู่เหรอทำงานอยู่เหรอครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องพักอ๋อทานข้าวหรือยังครับอะไรนะคะทานข้าวหรือยังทานแล้วค่ะบริษัทจ้ะบริษัทใช่ไหมนั่นแล้วใช่ไหมเห็นกด request มาไม่รู้ว่ามีอะไรจะถามหรือเปล่าครับมีอะไรแบบอยากคุยไหมโอ้ยไม่บอกไปไม่รู้ตื่นเต้นเลยทำอะไรอยู่อย่าตื่นเต้นเลยพอตื่นเต้นผมก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้องทำอะไรแล้วเกรงใจมากครับผมก็เดี๋ยวกินข้าวยังคะอะไรนะครับกินข้าวยังคะกินข้าวแล้วครับเรียบร้อยเราสุ่มมานั่นแหละก็เลยแบบว่านึกว่ามีอะไรแบบอยากถามเนี่ยครับก็เลยแบบว่าสุ่มมาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปแล้วนะถ้างั้นหนึ่งตัวกินน่ารักมากเลยผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันที่งานนะเดี๋ยวให้หมดโควิดก่อนนะค่ะค่ะด้วยบ๊ายบายค่ะค่ะแล้วครับจบเลยบ๊ายบายจริงมากอ๋อบ่ายสามอยู่เลยเหรอผมก็โอ้นี่แต่วันนี้ผมตื่นเช้ามากครับวันนี้ผมตื่น7 โมงเช้าผมตื่นไม่ดิ6 โมงกว่าประมาณผมดูนาฬิกาครั้งแรกตอน7 โมงเช้าแต่ผมตื่นจริงๆก็ประมาณ6 โมงกว่าผมมาดูพระอาทิตย์มันเปลี่ยนสีจากแบบมืดๆท้องฟ้ามันจับมืดๆใช่ไหมมันก็เริ่มสว่างแล้วก็แบบต้นไม้วันนี้สวยมากวันนี้ต้นไม้กับแสงแบบสวยมากดูแล้วก็ถ่ายรูปแล้วมันก็ไม่สวยเหมือนที่ตาเราเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มดูในการครั้งแรกที่ตอน7 โมงเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรครับโมนีนั่นแวะมาดูเต้าหู้นิดหน่อยตอนเช้าอะไรเงี้ยผมชอบไงผมชอบวานิลลาสกายมากชอบทั้งตอน6 โมงเช้าแล้วก็แบบ6 โมงเย็นช่วงที่มันเปลี่ยนสีในหนึ่งมันมีแค่ถ้าคุณตื่นเร็วคุณจะเห็นมัน2 ครั้งแต่ถ้าคุณพลาดมันก็จะเห็นแค่รอบเดียวแต่ว่าถ้าคุณไม่ดูเลยมันก็จะไม่เห็นเลยมันเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดแล้วครับช่วงเวลาของแดดอยู่กับเรานานมากช่วงเวลากลางคืนอยู่กับเรานานมากแต่ว่าช่วงที่มันเปลี่ยนจากกลางวันไปกลางคืนหรือกลางคืนไปกลางวันมันแป๊บเดียวมากรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเป็น achievement ที่แบบต้องทำให้ได้มันเป็น daily quest ให้เราทำต่อเลยไหมต่อเลยดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรยังไงเหมือนกันครับเอาสักอีก2 คนก็ได้แล้วก็แยกย้ายกันเลยไม่ค่อยกล้ารบกวนทุกคนนะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แบบเวลาเริ่มงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดีครับชื่ออะไรเอ๊ะทำไมสัญญาณฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสัญญาณมีทำอะไรอยู่มาสัญญาณไม่ดีหรอได้ยินค่ะได้ยินนะได้ยินทำอะไรอยู่กินข้าวกับเพื่อนเพิ่งเสร็จค่ะกำลังกินข้าวกับเพื่อนเหร
ผมไม่ใช่หรกอินพเีสร่็จหรอแลพี่้หรวอเฮ้ยต้องมีคนกินมื้อเย็นมื้อเย็นมีเราให้ถามหนึ่งคำถามครับผมสุ่มมาแล้วมีอะไรแบบอยากบอกหรืออยากถามไหมเราคุยกันหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามหรืออะไรก็ได้อยากบอกอะไรก็ได้หรืออยากฝากร้านอะไรก็ได้แล้วแต่งได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องคุยกับผมก็ได้นะตอนนี้เรามีคนดูอยู่มันเกือบ2,000 คนนะประมาณก็เราเป็นคนทางการแพทย์ก็อยากคุณหมอเอาเป็นคุณหมอเหรอเป็นไม่ไม่ทางการแพทย์เหรอครับก็อยากขอบคุณที่แบบทุกคนอยู่บ้านทางตัวอยู่บ้านกันแล้วก็ขอให้ทุกคนตื่นเต้นเลยคุยเลยไม่ต้องตื่นเต้นเพื่อนกันทั้งนั้นแหละแล้วก็เราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะอ๋อเฮ้ยถ้างั้นเราขอในมุมเราบ้างได้ไหมในมุมของแบบว่าคนก็ได้คนทั่วไปก็ได้แบบขอบคุณมากเลยอ่ะทีมแพทย์ที่แบบว่าเสี่ยงเพื่อพวกเราเลยอยู่ใกล้ชิดกับวิกฤตนี้ใกล้มากที่สุดแล้วก็ขอให้เรียกได้ว่าดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ดูแลแต่คนอื่นอยากให้แบบดูแลตัวเองด้วยมากๆเพราะว่าถ้าแบบขาดบุคลากรทางการแพทย์ไปคนใดคนหนึ่งนี่ก็ลำบากเหมือนกันขอบคุณมากๆไม่คิดว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ดูไลฟ์ที่มันไร้สาระขนาดนี้มาก่อนขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันนะแล้วเจอกันนะแต่ไม่ใช่เจอกันช่วงนี้นะผมยังไม่อยากเจอช่วงนี้นะยังไม่อยากแวะเข้าไปช่วงนี้นะได้เจอกันครับเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเฮ้ยเจ๋งมากเลยผมอาจจะต้องขออนุญาตแบบกดวางเองนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อจะกระชั้นเวลากระชับเวลาให้แบบทุกคนสามารถมาด้วยกันได้นะครับวันนี้จะไม่ค่อยไลฟ์ดึกนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงค่ำๆผมจะไปสตรีมเกมนะครับกับเพื่อนๆซึ่งนัดไปแล้ววันนี้เพื่อนๆน่าจะเล่นเร็วอย่างเงี้ยครับจะดูแบบว่าไงไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะเล่นวันนี้กลุ่มไหนก่อนก็เราก็ไปเล่นกลุ่มนั้นก่อนต่อเลยคนแรกมาครับเฮ้ยเฮ้ยคุณออยเอนจินเอ้ยจำได้ด้วยเหรอจำได้คุณออยไม่แต่งหน้าคุณออยแต่งหน้าเอ้ยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยงานหยุดไหมอ่ะงานไม่หยุดยังต้องไปทำงานอยู่เลยค่ะเอาไม่ from home เหรอไม่ค่ะยังต้องไปได้จับกล้องถ่ายรูปบ้างไหมไม่เลยอ่ะ อยากไปถ่ายมากเลยเมื่อไหร่จะได้เจออีกเนี่ย เอ้ยดีใจต้องรอโควิดก่อนเออจริงๆมีวันที่8ใช่ป่ะแต่ว่าไม่รู้จะแคนเซิลหรือเปล่าใช่ตอนนี้ถ้ามีงานเนี่ยนนก็จะพยายามแจ้งไว้ก่อนนะครับคืองานงานทางงานเขาก็บอกตรงๆเลยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็มาขอคิวไว้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงหน้าที่ของเราก็คือเราจะบอกหมดเลยแต่ว่าท้ายสุดนัดถึงตอนนั้นแบบยังมีเคอร์ฟิวโควิดยังไม่เบาลงเลยมันก็อาจจะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะเอาเต้าหู้มาไลฟ์ด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะเต้าหู้นอนกลางวันอ่ะเต้าหู้ตื่นแบบช่วงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยมันดึกไปตอนนี้เต้าหู้เริ่มโตแล้วมั้งครับเริ่มแบบเป็นหนุ่มแล้วเริ่มไม่ค่อยเล่นกับใครแล้วเพลงอ่ะเพลงใหม่เมื่อไหร่จะได้ฟังอ่ะเพลงใหม่เหรอพี่บอกว่ากำลังทำอยู่ไงอ๋อทำอยู่แต่ไม่ได้รีบอ่ะไม่ได้มองว่าไม่รู้สิแต่ว่านั่นก็ไปทำโคเวอร์ไว้นะทำโคเวอร์ไว้แหละให้ทุกคนได้ฟังช่วงนี้ก็แบบไม่คิดว่ามันจะแบบได้การตอบรับที่ดีเหมือนนะมันติดเทรนหลายวันเลยนี่ใช่ไหมใช่เออยังฟังอยู่เลยยังฟังอยู่ทุกวันเลยแบบสิบวันนนเองก็ฟังชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยเศร้าด้วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยเศร้าเพลงมันเศร้าเยอะนนฟังเองนนบางทีก็เอ๊ะลำบากเหมือนกันเลยก็จะฟังเวอร์ชันนี้เดี๋ยวพี่เจนทำเก่งด้วยครับอันนี้เดี๋ยวใครหนึ่งนะเราทำเพลงชื่อเพลงว่ายังคงคอยนะครับไปฟังกันได้นะในช่องของแมทประเภทนะซึ่งจริงๆเดี๋ยวแมทประเภทต้องทำให้เราด้วย1 เพลงอ่ะแลกกันแต่ว่าผมยังนึกเพลงไม่ออกเลยว่าจะต้อง
ทำเพลงอะไรลงช่องของเราก็ยังงงๆอยู่แหละยังนึกไม่ค่อยออกเลยแล้วก็ทำเพลงเองด้วยช่วงนี้นะครับเออแล้วเจอกันอยากเจอเมื่อไหร่จะเจอกันนะเออเจอกันนะผ่านช่วงนี้ไปเจออยู่แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเก็บตังค์ด้วยนะเออคิดถึงคิดถึงวางให้ด้วยวางให้ด้วยไม่กล้ากดวางยังไงอ่ะกดกากบาทหรือเปล่าวันนี้มีดู payback ตัวเองด้วยฮะเราได้ยินเสียงแบบสะท้อนมาด้วยนะเจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเอามาผมเล่นเพลงสักเพลงนึงไหมน่าจะเน็ตมีปัญหาครับแต่ผมว่าช่วงนี้นะช่วง4โมง3โมงทุกคนน่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะด้วยแหละมันช่วงแบบกลับบ้านหรือช่วงเลิกงานหรือช่วงเลิกประชุมในช่วงนี้ใช่ไหมอย่างบางคนมีคอนเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยแล้วอ่ะเผื่อจะมีสักคนเผื่อจะมีสักวันที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฟันที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฟันจริงขึ้นมาเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะเพื่อจะมีเออนี่ไงเพื่อจะมีสักคืนเพื่อจะมีสักวันที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมาเป็นสักเพลงไหมบางสิ่งกันคล้าย
Oh,
เดี๋ยวมันถามว่าอยู่บ้านเบื่อไหมเบื่อครับเบื่อนี่แหละก็เลยมาคุยกับทุกคนนี่แหละเราเบื่อนี่แหละเราก็เลยมาคุยกับทุกคนผมว่าผมอาจจะไม่ได้โทรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าที่โทรไปคือทุกคนเหมือนว่าอยู่ข้างนอกกำลังทำธุระหรือกำลังกลับบ้านหรือกำลังอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะรบกวนนะครับรู้สึกเกรงใจยังบอกไม่ถูกแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอึดอัดจากทุกคนนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเอาวัวนิดหน่อยครับเอาวัวนิดหน่อยก็เลยเรามาคุยบ้านคอมเมนต์กันดีกว่าค่าห้องเหรอพี่ผมเรามาเคาะดีกว่าเคาะกีตาร์
นะครับคุยกับทุกคนบ้างครับเพราะว่าก็คิดถึงทุกคนแหละแต่ว่ามาบ่อยๆก็กลัวว่าจะเบื่อกันนะครับมาบ่อยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยอย่ามาบ่อยเลยดีกว่านะครับแล้วก็บวกกับมีแบบผมเห็นแบบที่พี่ศิลปินหลายๆคนเขาก็ทยอยไลฟ์กันอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีแคมเปญมีไลฟ์ที่มันแบบมีการกุศลในช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปแย่งตรงนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบไปดูในไลฟ์ที่มันสามารถแบบช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมในโครงการไหนเราก็จะพยายามไปนะอย่างล่าสุดที่เป็นไวล์ไลฟ์มั้งครับไวล์ไลฟ์นะครับน่าจะประมาณสัปดาห์แล้วผ่านมานะประมาณนั้นนะครับก็เป็นว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมาเร็วหน่อยมากลางวันหน่อยมาช่วงเวลาเลิกงานหน่อยนะครับก็มาตอนนี้แล้วเพราะผมสะดวกตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนก็เดี๋ยวเราเจอกันในสตรีมมิ่งทาง Twitch นะครับนนท์นะครับเดี๋ยวใครเจอไม่รู้ทำอะไรดีแล้วก็จะไปดูผมเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะเล่นเกมนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะเล่นหรือเปล่านะครับเพราะบางคนพอแบบว่าร่วมผมสตรีมเขาก็มีอึดอัดเพราะว่าเขาแบบพูดหยาบไม่ได้เราก็เลยระบายกันเนี่ยผมก็อยากพูดอยากสมมติรู้สึกว่าเพื่อนเด็กดูเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ